สวัสดีครับวันนี้ผมไมค์เอทีนะครับจะมาให้ดูฟีเจอร์เด็ดๆจาก Behringer Wing นะครับเป็นฟังก์ชันแทนซึ่งหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปเหมือนหัวคนนะครับกลมๆสามารถดึงได้เลยหรือว่านี่ครับความกว้างได้เลยซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงให้ฟังมาดูกันว่าล้ำยังไงลองเอาเป็นโมโนนะครับจะเห็นนะครับว่าปรับละเอียดมากคือเราปรับได้เห็นภาพความกว้างของมิติของเสียงนะครับจะเห็นภาพเหมือนที่เขาให้เราดูเลยคราวนี้ถ้าเมื่อเราปรับโมโนแล้วเนี่ยเราปรับไปอีกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับสีแดงซึ่งจะเป็นการกลับข้างสัญญาณกลับข้างมิติกันอย่างเช่นว่าจากเสียงที่อยู่ฝั่งขวาจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับส่วนที่ล้ำจริงๆเนี่ยจะเป็นตรงนี้ครับเราแพนได้มากกว่า 100% นะครับฟังดูจะเห็นนะครับว่าเมื่อเราแพนเกิน 100% แล้วเนี่ยมันจะมีเสียงขึ้นตีอะไรที่มาอยู่เหมือนข้างหลังหรือข้างๆตัวเรานะครับคือมิติเขาจะกว้างมากเป็นการจำลองหรือการเล่นกับเฟดกับไทม์นะครับทำให้หูเราเนี่ยเวลาได้ยินลำโพงสเตอริโอหรือว่าลำโพงฟังสเตอริโอเนี่ยจะมีการได้รู้สึกว่ามิติมันกว้างขึ้นจากเดิมในการที่แพนสุดขวาสุดครับเดี๋ยวให้ฟังทีนึงนี่ก็เป็นฟังก์ชันแทนล้ำๆจาก Behringer Wing ครับฟังก์ชันล้ำๆต่อไปจะเป็นอะไรรอติดตาม